เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่คือสภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุดินสไลด์ที่หมู่บ้านคลองกระจงตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีบ้านหนึ่งหลังก็พังทลายหายไปในชั่วพริบตาพร้อมกับดูดเอาร่างของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นไปด้วยถึง10รายด้วยกันดินเริ่มร้าวหลานเลยให้ผมมาดูผมถึงบอกหลานว่าให้ช่วยกันรื้อเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ได้กลัวบ้านมันจะพังครับก็เลยมาโทรให้พวกพี่น้องกันมาช่วยกันรื้อแล้วช่วยกันเก็บของอยู่กันหลายคนแล้วดินมันก็ได้เกิดเป็นรอยร้าวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผมจึงให้เนาะไอ้ลูกผมถ่ายไว้ดูระหว่างทำมันก็เริ่มแบบว่าร้าวเรื่อยๆร้าวเรื่อยๆแยกเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีแบบพื้นต่างระดับไอ้ตัวที่ร้าวก็เริ่มแบบไอ้ต่างระดับลงไปเรื่อยๆแล้วก็พอรื้อข้างบนเสร็จก็ลงไปช่วยกันรื้อข้างล่างต่อแต่ทีนี้มันก็เรื่อยๆปุ๊บแล้วมันก็ลงไปมันก็ลงไปหมดเลยครับบางคนก็ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้แต่หนุ่มเป็นคนถ่ายรูปตั้งแต่เกิดเหตุใช่ไหมใช่ครับถ่ายตั้งแต่ยังไม่พังเลยครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะพังขนาดนี้คิดว่าจะได้ขอความช่วยเหลือเบื้องต้นแบบว่าไอ้ทรัพย์สินบางอย่างคิดว่ามันจะพังแค่หน่อยเดียวแต่ว่ามันพังหมดย้อนไปก่อนเกิดเหตุเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวสังเกตเห็นดินบริเวณบ้านเริ่มมีรอยแตกร้าวจึงขอแรงจากญาติและชาวบ้านในละแวกนั้นราว10คนเข้าไปช่วยกันเก็บข้าวของจู่ๆคันดินที่อยู่ริมแม่น้ำยมก็ได้เกิดการทรุดตัวลงทำให้บ้านพังลงมาพร้อมๆกับชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของด้วยตอนแรกมันมีรอยแยกแล้วก็ไม่ถึง3ไม่ถึง5วิครับแล้วก็มันก็พังเลยพังนี่คือพังต่อกันมาจนถึงนี่เลยครับพอมันพังลงไปหมดต่างคนต่างหนีตายเอาชีวิตรอดแล้วผมก็ได้ลงไปช่วยหลานแต่ด้านใต้ได้ยินแต่เสียงเพราะต้นมะกอกกับบ้านมันบังหมดแล้วมีพวกพี่ๆน้องๆที่มาดูก็เลยเรียกให้เขาลงมาช่วยในระหว่างที่ดินสไลด์ชาวบ้านสามารถหนีรอดออกมาได้จำนวน7คนยังคงติดอยู่ในซากบ้านและดินอยู่อีก3คนซึ่งทั้ง3คนที่ติดอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่2เด็ก1หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเหล่าเจ้าหน้าที่อาสาลงพื้นที่เข้าไปให้การช่วยเหลือทันทีโดยการค่อยๆโกยดินขึ้นมาจนเจอกับร่างของผู้ใหญ่2คนที่อยู่ใต้ดินโคลนเจ้าหน้าที่ทำการประเมินพื้นที่บวกกับวัดสัญญาณชีพผู้ที่ติดอยู่ในดินปรากฏว่าพบสัญญาณชีพ1รายและไม่พบสัญญาณชีพ1รายก็ช่วยกันไปเรื่อยๆได้ทั้งด้านใต้ได้เจอทักแต่ไม่เจอถึงกับห้องจุ๋ยหลังจากรู้ตำแหน่งของผู้เสียชีวิตจมอยู่ในดินแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเหล่าอาสาต่างช่วยกันวางแผนเข้าไปช่วยเหลืออย่างละเอียดอีกทีหนึ่งเนื่องจากกลัวว่าดินจะถล่มซ้ำเติมเข้าไปอีกผ่านไปไม่นานเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างของเขาขึ้นมาได้ทราบชื่อภายหลังว่าเขาคือนายเชนกำทองส่วนเด็กอีกคนหนึ่งก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหาเจอเข้าสู่วันที่2แห่งการค้นหาร่างผู้สูญหายซึ่งทราบชื่อภายหลังว่าเธอคือเด็กหญิงชุติมากำทองลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่เจอก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเหล่าอาสาจึงร่วมกันวางแผนใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับระบุตำแหน่งที่คาดว่าเด็กหญิงผู้สูญหาย
ถูกดินทับถมลงไปแล้วก็เริ่มปฏิบัติการตามหาร่างของเด็กหญิงรายนั้นด้วยการขนเศษซากปรักหักพังออกจากบริเวณนั้นแต่ก็ยังไม่เจอร่างของเธอแผนการดำเนินงานในช่วงเช้าวันนี้กับทางทีมกู้ภัยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้วางแผนกับทีมกู้ภัยนะฮะเราจะวางลายแนวโดยเอาไม้ไผ่กั้นเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มนะครับตอนนี้คาดว่าน้องน่าจะอยู่ประมาณรอบต้นมะกอกนะฮะที่สอบถามคนบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นแต่เราต้องกันด้านหน้าให้หมดนะครับเพราะตอนนี้ดินเมื่อวานเนี่ยการทำงานดินมันจะสไลด์มาเพิ่มตลอดตอนที่เราขุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางแนวเพื่อป้องกันดินสไลด์แล้วก็ใช้กู้ไผ่นะครับลงทำงานโดยวางแนวเขตประมาณรัศมี3เมตรนะครับรอบพื้นที่เป้าหมายครับที่วางไว้ครับจนกระทั่งเข้าสู่วันที่3เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานต่างทยอยกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการค้นหาโดยการนำรถแบ็คโฮมาช่วยเก็บกวาดเศษซากปรักหักพังออกพร้อมกับทำลายบ้านหลังอื่นๆที่อยู่ในละแวกนั้นเนื่องจากเกรงว่าในระหว่างการค้นหาดินจะถล่มเพิ่มจึงอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้การค้นหาร่างน้องนี่ครับปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรครับพี่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจำนวนดินที่มันสไลด์ลงไปเนี่ยมันเยอะมากครับแล้วมันถ้าเทียบกับดินปกติแล้วตอนนี้ก็สูงดินใหม่เข้าไปเนี่ยที่มันสไลด์ลงไปเนี่ยประมาณ2เมตรรวมทั้งพวกสิ่งของวัสดุโครงสร้างบ้านบางส่วนแล้วก็พื้นแผ่นสำเร็จนะครับที่ใช้เป็นพนังนี่บางส่วนก็หลุดลงไปด้วยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะเลยตอนนี้เราก็พยายามที่จะเพิ่มกำลังบุคคลเพื่อที่จะมาช่วยระดมกันเพราะว่าทำงานกับโคลนกับดินเหลวๆเนี่ยมันดูดกำลังมากแล้วมันเหนื่อยง่ายครับนะครับตอนนี้กำลังปรับวิธีการอยู่แล้วตอนนี้เราเริ่มเคลียร์ไอ้ซากปรักพังที่สุ่มเสี่ยงต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับตอนนี้กำลังเคลียร์เรียบร้อยแล้ววันนี้เราทำงานได้อย่างค่อยๆสบายใจหน่อยไม่งั้นเราทำงานก็ระแวงว่าเอ้าจะล้มจะถล่มลงมาอีกไหมจะพังลงมาอีกไหมเดี๋ยววันนี้คงได้เต็มที่วันนี้คงได้เจอน้องครับหลังจากเคลียร์พื้นที่ได้สักระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31พิษณุโลกก็นำสุนัขK9เข้ามาช่วยดมกลิ่นพร้อมกับให้รถแบ็คโฮช่วยเปิดหน้าดินบริเวณที่คาดว่าเด็กหญิงผู้สูญหายอยู่จนในที่สุดก็มีข่าวดีในความเศร้าเวลาประมาณบ่าย3 โมงของวันนั้นขณะที่รถแบ็คโฮได้กำลังตักดินขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสังเกตเห็นมีอวัยวะของมนุษย์โผล่ขึ้นมาจึงมั่นใจได้ว่านี่คือเด็กหญิงผู้สูญหายรายดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนำร่างของเธอขึ้นมาส่งคืนกลับให้กับครอบครัวท่ามกลางการเฝ้ารอของพวกเขารอมา3วันแล้วไม่มีใครรับได้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9 รายและเสียชีวิต2 รายรวมไปถึงมีทรัพย์สินเสียหายหลายแสนบาทซึ่งชาวบ้านหลายคนต่างพากันสงสัยว่าสาเหตุดินสไลด์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่พวกเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วที่ว่ามันพังเนี่ยคือเกิดยังสงสัยอยู่ว่าทำไมตอนที่ชนประธานเปิดน้ำมาเปิดมาเยอะแล้วพอจะปิดเกือบแห้งเลยครับคือว่าชนประธานเนี่ยเปิดน้ำมาเยอะแล้วตอนที่จะปิดน้ำแล้วทำไมถึงปิดแบบกระทันหันนะคืนเดียวนี่คือลงไปไอ้แม่น้ำนี่เกือบแห้งเลยครับผมมันสไลด์ครับอ๋อมันเป็นไงทำไมมันสไลด์ก็น้ำมันเขาปล่อยน้ำลงไปไวเกินครับเขาไม่ทรงเขาไว้ให้น้ำไหวสุดนี่ก็อะไรกันเป็นแถวไปหมดเลยครับเออครับเป็นยาวไปฝั่งโน้นจนถึงโน้นยาวไปหมดอันนี้ตั้งแรกใช่ไหมเนี่ยที่ร่วงอ่ะละอีกโน้นเขาลงก่อนครับครับนะครับเขาลงก่อนนี่ไม้นี่มาลงต่อประมาณบะเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยเออข้ามมาเนี่ยยังไม่มีลาวไม่มีอะไรนะมานี่มันกัดจากทำงานกันจะไปกินอะไรกันช่วยเดี๋ยวใจอ่ะ
รูปพี่ประเดิมมันบุบร่างแล้วมาที่หลังนี่บูมบูมไปหมดเลยเจ็บกว่าคนหัวน้ำมันยุบเร็วน้ำยุบเร็วครับสาเหตุเรื่องน้ำยุบเร็วมากครับธรรมดาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาจะปล่อยระดับน้ำให้มันนั่นแล้วจะยังไงจะไม่เป็นไรน้ำกระชากลงไว้จัดจากการสอบถามชาวบ้านพวกเขาต่างมุ่งประเด็นไปในเรื่องของการปล่อยระบายน้ำลงแม่น้ำที่คาดว่าอาจจะผิดหลักการระบายจนทำให้เกิดดินสไลด์ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำความเข้าใจถึงสาเหตุของเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายพร้อมกับเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดสร้างบ้านหมดไป 200,000 กว่าๆค่ะแล้วตอนนี้มีหน่วยงานไหนมาช่วยมั้งไหมยังค่ะยังเลยถึงแม้ว่าเรายังอาจจะไม่ทราบถึงสาเหตุของดินสไลด์ในครั้งนี้อย่างแท้จริงแต่เพื่อความปลอดภัยเรามีข้อแนะนำดีๆมาให้คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ดังนี้ครับคอยสังเกตความผิดปกติของพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมรอบข้างสม่ำเสมอหากเกิดดินสไลด์แล้วให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดดินสไลด์เป็นอันขาดจัดทำทางเบี่ยงของดินและน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลมาสมทบมวลดินที่เสี่ยงต่อการถล่มและสุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินครับเรื่องจริงเตือนภัยลงจากรถมาแกก็ไม่ตายแกไปอยู่ทำไมบนรถน่ะถ้าแกลงมาแกก็ไม่ได้ตายคือคิดไปเงี้ยรถฟางไฟไหม้แม่ก็วิ่งเข้าไปดูเห็นแกอยู่ด้านทางเนี่ยช็อกจนมองคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงลูกชายคนเดียวเรื่องจริงผ่านจอ The Series